กุชชี่ประกาศแต่งตั้งให้กัฟคณาวุฒิเป็น Fan of the House คนที่2ของประเทศไทยต่อจากใหม่ดาวิกา Fan of the House คนแรกเมื่อปี2020ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากลับเคยร่วมงานกับกุชชี่มาแล้วหลายครั้งทั้งการร่วมงานเปิดวับอัพต่างๆขึ้นปกนิตยสารรวมถึงทริปกุชชี่การ์เดนที่ซิดนีย์เมื่อปลายปีที่แล้วและในช่วงดินเนอร์พิเศษของกุชชี่ทางกัฟจะเปิดเผยกับเดอะสแนปป๊อปถึงความรู้สึกที่เขาได้มาเป็น Fan of the House คนใหม่ว่าตอนแรกเราสุดตกใจมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคาดฝันมาก่อนครับว่าเราจะมีโอกาสได้เป็นเฟนเอาเขาของทางกุชชี่ครับโอ้โหจริงๆผมว่ากุชชี่เนี่ยเขามีครีเอทีฟที่เขาเรียกว่าอะไรล้ำสุดโต่งอยู่แล้วผมว่าเราน่าจะได้เห็นอะไรที่แบบเท่ๆสวยๆออกมาจากทางกุชชี่ในคอลเลกชันต่อไปแน่นอนครับผมรอติดตามได้เลยครับการที่กุชชี่ได้กลับมาเป็น Fan of the House อีกคนถือเป็นการแสดงศักยภาพของวงการลักชัวรี่ในประเทศไทยที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆบนเวทีโลกและเกิดขึ้นในช่วงไล่เลี่ยที่ทางแบรนด์ประกาศว่าซาบาโต้เดอซาโนจะเข้ามาเป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร์คนใหม่โดยทันทีที่ประกาศข่าวร่วมงานอย่างเป็นทางการก็มี Hashtag Fan of Gucci X Glove ติดเทรนด์ Twitter อย่างรวดเร็วในหลายประเทศซึ่งก็สามารถการันตียอดมูลค่าทางสื่อยอดแบรนด์ Awareness และยอดแบรนด์ Engagement ที่มหาศาลหลังจากนี้แฟนๆของกัฟต้องรอติดตามชมภารกิจต่างๆของเขาในฐานะ Fan of the House ของ Gucci ทั้งในและต่างประเทศซึ่งก็จะมีให้ชมกันอย่างไม่ขาดสายแน่นอน